ขบวนเทศบาลตำบลเลี้ยงฟึกท่านผู้ชมมานู่นแล้วก็ต้องมือญาติพี่น้องทุกท่านนะคะที่อยู่ที่ถนนแห่งนี้นะคะได้ขยับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ขบวนรถแห่ด้วยนะคะตอนนี้ที่กองอำนวยการคณะกรรมการเองแล้วก็พิธีกรมองยังไม่เห็นขบวนนะคะตอนนี้ขอความร่วมมือได้ขยับสักเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะสะพานตำบลยะวึกนะคะที่กำลังเคลื่อนเข้ามาโดยการอำนวยการของท่านนายกเสรีชื่อรำนายกเทศมนตรีตำบลยะวึกนะคะคำขวัญยะวึกถิ่นข้าวหอมมะลิงามลำน้ำมูลใสผ้าไหมขึ้นชื่อเรื่องลือบารมีหลวงปู่สุขเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ดำเนินวิถีเศรษฐกิจพอเพียงผู้ถือป้ายหน่วยงานนะคะได้แก่นายกฤษณะวอดทองและนางสาวธนวนันท์อ่อนอ่ำครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับในส่วนของเทศบาลตำบลยะวึกด้วยครับผู้ถือพานพุ่มเงินพุ่มทองได้แก่นายบารีมั่นยืนและนางสาวจันจิราหมื่นมิตรครับผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์นะครับได้แก่นายบุญพิทักษ์งามขาและนางสาววรสุคนหมื่นฤทธิ์ครับปลัดเทศบาลตำบลยะวึกนายสมหมายแสงงามรองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลยะวึกการสำหรับจำนวนหมู่บ้านและครัวเรือนของเทศบาลตำบลยะวึกนะครับจำนวน10หมู่บ้านครัวเรือน 1,504 ครัวเรือนและประชากรประมาณ 7,600 นะครับผู้ถือป้ายคำขวัญตำบลนะคะได้แก่นางสาวอินทิราแดนดงเมืองและนางสาวมนวดีสิริชัยจำนงครับผู้ถือป้ายนะครับลำน้ำบุญใสผ้าไหมขึ้นชื่อนะครับนางสาวสมิตาบุญเสียงและนางสาวกบฏพันธ์บุญโคกครับผู้ถือป้ายนางสาวพรชนกสังทองและนางสาวธนรีศรีเพ็งครับและผู้ถือป้ายนะครับเด็กหญิงชุติมนสอนสืบศิลและนางสาวรัชดาพรมิตรเจริญและผู้ถือป้ายอีกท่านเด็กหญิงวิสันสยาสอยสละและนางสาวธีดาภาเกียรติชัยครับผลิตภัณฑ์ประจำตำบลยะวึกได้แก่ผ้าไหมข้าวหอมมะลิเสื่อกกที่ทอจากต้นกกและต้นไหลและแตงโมพันสายน้ำผึ้งครับสำหรับป้ายขบวนฟ้อนรำนะครับตอนนี้ขบวนฟ้อนรำของเรามาถึงแล้วนะครับเคลื่อนถึงป้ายเลยนะครับได้แก่นางสาวอรพันธ์เชิดรำและนางสาวเบญญาภาสิริพรสุขครับเคลื่อนไปลูกครับเคลื่อนไปต่อไปเราจะได้รับชมขบวนฟ้อนรำของเทศบาลตำบลยะวึกขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะแต่งกายประกอบแบบพื้นเมืองบ้านอีสานด้วยผ้าไหมของชุมชนผู้หญิงนุ่งผ้าถุงสั้นสีม่วงมีตีนสวมเสื้อแขนกระบอกสีม่วงพื้นเมืองประจำถิ่นใช้ผ้าสบายตีนแดงเครื่องประดับเงินทรงผมเกล้าลอยสูงคัดดอกไม้ประดับอุบาทผู้ชายนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อสีเหลืองพื้นเมืองประจำถิ่นสำหรับเพลงประกอบนางรำนะครับวันนี้นะครับเพลงชุดแต่ว่าเชิญเทศบาลตำบลยะวึกนะครับใช้คำนองกลองยาวในการแสดงในการแสดงกลองยาวรูปแบบพื้นบ้านดูแล้วมีดนตรีประกอบมีเพลงนะครับจังหวัดช้านะครับเพื่อให้แสดงถึงความอ่อนช้อยงดงามของชาติและก็จะต่อด้วยจังหวัด
ประยุกต์เพลงฮักเบาสาตา